ทุกรูปทุกตนทุกองค์ขอเจริญสุขเจริญพรขอความรุ่งเรืองในพระสัทธรรมคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดในวรจิตใจของอุบาสกอุบาสิกาจุผู้จุคนตีเปิดเครื่องได้ยินได้ฟังอยู่ในเวลานี้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่5เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564เดือนวันนี้เดือน6แฮม7ค่ำเดือน6แฮม7ค่ำ วันผูกกับวันพระถึงแล้ววันผูกกับวันพระวันศีลถึงแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเข้าวัดฟังธรรมไปใส่บาตรปะหน้าปะตากันมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนช่วงระยะเวลา 6-7 วันผ่านไปใครมีประสบการณ์ไปทำบุญทำทานที่ไหนมาใครมีประสบการณ์ได้ไปปุบไปปะสิ่งใดดีพ่องบ่ดีพ่องหลังจากที่เฮาได้ปะกันในวันพระวันศีลก่อนนั้นต่างคนก็ไปแต่บางคนก็ไปปะกันในงานต่างๆอยู่นอกจากปะกันในวัดในวาแล้วก็ยังไปปะกันในงานงานสังคมต่างๆเนาะจะเป็นงานแต่งงานตายงานบ่ได้บ่ได้งานพัฒนาระยะนี้ก็งานไฟป่ากันเนาะไปเฝ้ากันเฝ้าไฟป่าเบื่อมันลุกลามเข้ามาในเขตช่วยกันดับฟืนดับไฟมันลุกมันไหม้เกิดเป็นควันขึ้นมาก็กลายเป็นควันพิษก็ทางหน่วยงานราชการก็ได้กำหนดตกเวรตกมือกันไปเฝ้าพอคอยดูแลไม่ยิ่งก็ได้ปล่อยใจก็ดีบางตีมีแผ่วคนเฒ่าคนแก่บุคนเฒ่าคนแก่ที่มีกำลังวังชาวิ่งล่นแล่นได้อยู่มันใจว่าเอาคนเฒ่าคนแก่ที่ไปอยากมาอยากเอาไปแทนที่จะไปช่วยดับไฟก็เป็นไปช่วยไปเป็นภาระ ดีมาดีก็จะอย่างนั้นที่เขาว่าแม่อุ้ยมีลูก3คนนะลวกหรือเปิ่นก็เมฆกับมานานเนี่ยคนเดียวน่ะลวกหรือเปิ่นแล้วไม่มีไหนมาเดียวเนี่ยนานเขาถามแต่ว่ามาซื้อนี่ก็มันไปให้ไปเผาให้
ถูกไฟคอกตายในให้บุญลกเลยเปิ้นอ่ะถูกไฟคอกตายมันจะได้ว่าอันไหนอุ้ยก็อันนะเขาว่ามันไปเผาให้เสียไฟลามไปมันโล่นขึ้นตรงบนแทนที่จะโล่นลงตรงหลุมโล่นขึ้นไปตรงบนไฟก็หุบขึ้นหุบขึ้นหนีมาได้ตายเพื่อขอไปหันเพราะเป็นศพเป็นคอดำขึ้นหรือเออนั่นอ่ะเป็นพระของเปิ้นเข้าไปในป่าในดงช่วยดับฟืนดับไฟต่างการนี่ก็ไปอย่างห่วยประกาศเนี่ยก็ประกาศดับไฟป่าป้องกันไฟลามแต่ละจังว่าแต่ละโซนประกาศบ่เต่ากันเออก็แปลกกันเนาะเป็นยังบ่ประกาศตูมลงมาวันที่นั่นเนอร์อีกันเนาะทั่วประเทศอีกอะอันนี้ลองไปถามพอเออจังไห้ประกาศงดเผาไฟในที่โล่งแจ้งตั้งแต่วันที่1กุมภาดูลำปางเชียงใหม่ประกาศตัวหามรุนแห่มเดือนว่าเชียงใหม่นี่บ่ฮู้แต่ลำปางนี่ว่าวันที่1มีนาก็ว่าลูกเวียงปะเป้าไปทางลำปางเวียงปะเป้านี่เอากันเต้เนอเดือดอย่างหม้อขี้คว่ำนี่ตอนที่เปิดไปดับไฟป่ากันก็ตกปั่นตกตาตกคิ้วกันตั้งในอำเภอก็เข่งคัดแต่เนื้อเรื่องไฟป่าก็ไฟไหม้ไหนน้อยเอาละผู้ว่าโทรมาละที่อื่นอำเภออื่นเปิ้นบ่ไหม้เวียงป่าเป้าไฟไหม้เนี่ยจะได้นั่นท่านนายอำเภอบ่พอให้ดีกะมาสั่งลูกน้องกะขนาดเขาเข้าคิวเข้าเวรเข้ายามกันแล้วนะเนาะมันก็ยังไหม้อยู่กับไฟกับป่าเนาะมันถึงไหม้กันมาตั้งแต่เช่นใดเช่นเบาละเขาว่านะมันไม่ป่าเมื่อขี้โคหรือว่าเมื่อใบไม้มันทับถมกันน้อยๆนี่มันไม่ควันมันก็ว่านักผิวมันก็บ่แห้งแล้วก็ต้นไม้หมกมาให้มันดีมันก็บ่ตายถ้าเกิดว่าเขาไปยุดมันเบื่อเผาเบื่อไฟมันลามมันลุกไปใบไม้มันก็ทับถมกันนักขึ้นพอใบไม้ทับถมกันนักขึ้นเกิดอุบัติเหตุไฟป่ามันเกิดขึ้นเนาะก็สาเหตุอย่างที่เขาเคยเป็นนักเรียนเนาะก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านในหนังสือนังหาเพิ่นก็บอกว่าไฟนั้นมันเกิดด้วยหลายสาเหตุไฟป่าเกิดขึ้นเองมันฮ้อนไฟป่าเกิดจากการเสียดสีของไม้ไฟป่าเกิดจากมนุษย์จุดเผาบ่ฮู้มันจะเกิดด้วยสาเหตุอันใดก็แล้วแต่บางทีมันก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาถ้าไปก
ัดกั้นเอาไว้เพื่อเผาใบไม้มันทับถมกันนักขึ้นพอไฟไหม้ขึ้นมาปุ๊บไฟมันเปลวมันนักมันลุกนักแล้วก็ไปปอก็อยู่เหมือนด้วยทำต้นไม้เล็กๆน้อยๆทนเปลวไฟทนความร้อนมาได้ก็ตายไปแทนที่จะมีต้นไม้ใหญ่เพิ่มนักขึ้นกับลดต้นไม้ลงไปเหรอโดยธรรมชาติก็ป้องกันเอาไว้ทำตามนโยบายของเปิ่นก็มีนโยบายจะได้ว่าต้องป้องกันไฟตะกอนมะหลังยมหันมีเมื่อสมัยเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นละอ่อนนี่บ่มีแล้วจะมาตั้งกองเวรกองพยายามอยู่เฝ้าไฟมีกับเวรยามเตียนป้องกันบ่ฮือขโมยเจ้ยฉนเข้ามาหาบ้านหาจองอันนี้มีอยู่ยังเคยได้ไปนั่งในตูบกวดก็เปิ่นอยู่แต่ก่อนเป็นละอ่อนเป็นเล็กแต่เมื่อได้ไปอยู่เวรไฟนี่บ่มีเพราะว่าตะก้อนนี่ไม่ใช่บ่เผาแล้วก็เผาเหมือนกันแหละเป็นละอ่อนก็ไปต้วยป่อต้วยแม่ไปป่าไปหยังอ่ะเพิ่นว่าไปฮ้อนไห้เพิ่นก็ไปล่มป่าแล้วก็จุดไฟเผาป่าเอาแป้งให้แป้งสวนแป้งให้ใส่เข้าใส่เข้าแป้งให้ใส่เข้าเขาเป็นละอ่อนเขาก็เข้าป่าบะแจกะไปเฝ้าไปเผาให้อย่างเดียวเอวป่าเอวไปเอวมาขึ้นไปบนดอยไปปะไม้บงไม้สร้างไม้อย่างนี้มันแห้งก็เผาเผาปลานะเอามีดมาตัดไม้หนุ่มๆจุ่มเข้าไปฟังมันแตกบุ้มบั้มบุ้มบั้มมหันเดือดร้อนหรอก้อยนั่นก็อย่างที่เปิ่นว่าน่ะญาติโยมทั้งหลายที่มันเดือดร้อนเพราะมันยังเพราะว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันแต่ก่อนนี่เปิ่นเผาป่าก็เผาก็เฉพาะเตียนเฉพาะป่าเฉพาะให้ของไผของมันบักกี้ไล่กี้ว้าวันนี้หมอนี่เผาวันผูกหมอนั่นเผาหรือบางทีก็เผาพร้อมกันคนไหนก็สักไล่สักงานแล้วก็เอาพืชเอาผักเอาข้าวใส่เข้าไปแล้วก็ถึงเวลาก็เอาฟักแฟงแต่งเต้าอย่างใส่ลงไปพ่องนี่ในอาหารการกินจากให้จากสวนจากป่าก็มาเลี้ยงครอบครัวเดี๋ยวนี้ที่เปิ่นเฝ้าไฟเบื้อไฟลุกลามมันเผาบ่เดี๋ยวมันเผาหนักนะมันเผาหนักนะว่าภาษาเจ้าบ้างก็เรียกว่ามันเผาใบเผาเงาอะเนาะเผาจนแล้วก็เอาให้เอาส่วนกันเหมือนกันนะไม่ใช่เอากำงานสองงานอย่างตะก่อนเนาะมันเดินเนี่ยมันเอาดอยเป็นลูกอะโอ้ไปพอหนตางที่ห้องข้ามแดนข้ามจังหวัดข้ามเขตไปตั้งใดก็ได้
มาตะหมูหิมหุ่นตางนั่นดูยังแคว้นน้อยเป็นป่าเป็นยังพ่องไก่หุ่นตางออกไปโอ้เป็นดีเอ็นดูแต่มีป่าตะวันตกในตีนเมื่อก่อนมาหลังเนี่ยเข้าไปต้นไม้ใหญ่เย็นจืดนานี่ถึงแม้ว่าใบมันจะหล่นไปเป็นพ่องแต่ก็มีบางต้นที่มันยังมาหล่นใบมันยังเขียวอยู่เข้าไปในป่าอยู่บ้านมันฮ้อนเข้าไปในป่ามันเย็นมาเดียวที่ไหนได้ทั้งบ้านจะเย็นกว่าในป่ากันนะในป่าบ่มีแล้วบอกว่าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยฟันบะแป้เอารถเข้าไถเมี้ยเสียงมดตีจะโสว่าหากินของกินในป่านี่มะมีละไก่กว่าจะไปเอาได้มาถึงบ้านก็ราคาแพงควันไฟบ่เดียวก็ควันไฟตะก่อนมันก็ต่างกันตะก่อนนี่กันเผาป่าเผาไห้เผาสวนอย่างนี้สกรรมก็หายแซ่บควันมันควันมันไปบ่เดียวนี่ควันมันเล่นบ่ไปเฮ้ยสังเกตพอนะควันมันบ่ไปมันจะยังกับเฮาเผากระดาษในมุ้งเผากระดาษในมุ้งมุ้งนั่นซ้ําเป็นมุ้งอันมุ้งพลาสติกอีนั่นเนาะแล้วก็เอาถูบเอากระดาษอย่างไปเผาในมุ้งนั่นควันมันบ่พ้นออกจากมุ้งสักกํามันเป็นมุ้งพลาสติกมันแบบเป็นมุ่งอันมุ่งตะคายยังสมัยก่อนโลกเขานี่เป็นว่านะตั้งบนมันหนาจั่นบรรยากาศมันหนามันเป็นมันมีมันมีสิ่งที่เกิดขวางเอาไว้ก็ยังกับพลาสติกครอบคลุมมุ่งอย่างนั้นควันต่างๆมันขึ้นไปพอไปปะใส่มุ้งปะใส่พลาสติกที่คลุมอยู่นะมันก็ปิ๊กย้อนลงมาทางเก่าปิ๊กลุย้อนลงมาหามรุกมนุษย์เนี่ยเขาจะหันว่าถึงมือถึงวันนี่ควันหนักบางวันนี่หมอกควันนี่โอ้พอไปทางใดก็พอบหันระยะประมาณสักกิโลสองกิโลนี่บหันกันละต้นไม้ต้นตอก็บหันละมีแต่ควันคุ้มเต็มไปหมดที่เขาอยู่เขาไปที่เขาอยู่เขาพอไปทั้งปุ่นพอไปบ้านเหนือบ้านใต้ห่างกันสักกิโลสองกิโลนี่บหันกันละอีน่ะเพราะว่าหมอกควันมันทึดไว้อะแล้วก็ที่เขาอยู่หันมันก็ยังเดียวกันถึงที่เขาพอไปพูดหนึ่งเนาะถ้าเปิ่นพอมาที่เขาอยู่หันเปิ่นก็บาหันเขาเพราะว่าถูกหมอกควันมันปิดไว้แล้วควันผสมผสานกันถ้ายิ่งเป็นควันในบ้านการเผาเศษเผาขยะยังต่างๆในบ้านในจองไปผสมผสานกันกับหมอกกับควันที่ของในป่าก็กลายเป็นควันพิษผสมผสานกันออกมาควันในป่านั้นมันบ่ปอปิดเท่าใดแต่ควันในบ้านนี่ก็มันเป็นพิษอ่ะเนาะก็เหม็นขนาดนักนะเหม็นควันป่าเหม็นควันเผาขยะในบ้านนี่นะเป็นถุงยางพลาสติกเป็นต่อเอสลอนโอเอสลอนนี่สำเน็จนี่ตลอดคิวงัดๆเลยขยะพิษทั้งนั้นเมื่อเผาไปก็มันไปผสมกันกับขยะป่าที่เป็นควันหมอกควันนั่น
ถ้าหมอกนี่มันเป็นน้ำเหมยลูกถ้าควันนี่มันเป็นควันไฟควันเกิดจากไฟมันไปทางบนบ่ได้ญาติโยมทั้งหลายมันก็เลยย้อนปิ๊กเข้ามาหาเฮาม่วนตัวอยู่หั่นน่ะขึ้นไปได้กรรมก็ลงมาทำขึ้นไปได้กรรมก็ลงมาทำบรรยากาศทางบนมันปิดปิดมันบ่เหมือนแต่ก่อนบรรยากาศทางบนมันเปิดโล่งมันปิดด้วยความฮ้อนมันถูกความฮ้อนมันก็ปิกย้อนลงมาทำมันโดนกัดกั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นก็จึงมีการขบวนการ ป้องกันควันควันพิษต่างๆก็เข้าเว้นเข้ายามกันไปรักษาสภาพแวดล้อมเมื่อมันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อมันมีควันพิษ PM MP อย่างที่เขาว่านั่นน่ะหายใจเข้าไปกับทุกมื้อทุกวันเนี่ยหายใจก็บ่ค่อยสะดวกอึดอัดเนาะก็รักษาสภาพแวดล้อมให้มันดีการที่เฮาช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มันดีถ้าจะให้มันได้บุญนะญาติโยมทั้งหลายมันก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดบุญการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีอธิษฐานเอากะข้าพเจ้าไปดับไฟป่าในครั้งนี้เหมือนกับเราไปทำบุญปล่อยหลวงเหมือนก็เขาไปทำบุญปล่อยหลวงไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นจุ่มมันจะอยู่ที่เขาตั้งใจอธิษฐานจะไปทำบุญเขาจะไปดับไฟป่าข้างนี้เขาจะไปทำบุญด้วยอะไรอย่างทำบุญด้วยการให้ทานทำบุญด้วยการรักษาศีลทำบุญด้วยการเจริญเมตตาภาวนามารักษาศีลได้ก็ตุลุงไปดับไฟป่านี่มันได้วันนั้นเปิ่นไปรักษาศีลเปิ่นก็ไปวัดไปวาก็ตุลุงอันนี้ไปดับไฟป่านี่ไปรักษาศีลได้อย่างไรถ้าเขาเข้าใจนะเขาก็ได้หรอลองเสนอให้กึดพอเนาะแล้วก็เอาไปขยายต่อยอดขยายความเอาเองเนอะก่อนที่จะออกไปดับไฟป่านี่ตั้งใจเอาไว้มีสัจจะตั้งใจว่าข้าพเจ้าไปดับไฟป่าในครั้งนี้ไปทำหน้าที่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือไปดับไฟป่าคือไปเฝ้าไฟป่าข้าพเจ้าจะของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยประการทั้งปวงนะมันอยู่ที่สัจจะอยู่ที่ความตั้งใจเจตนาหังความตั้งใจศีลังวทามิศีลเกิดจากความตั้งใจเนาะศีลจะมีก็เพราะความตั้งใจตั้งใจงดเว้นเวรมณีข้าพเจ้าขอตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในวันนี้ด้วยประการทั้งปวงเขาไปช่วยเป็นดับไฟป่าเขาไปช่วยเป็นเฝ้าไฟป่าเกิดว่าเขาเดินไปเดินมาไปปะใส่เก่งใส่กวางใส่ฟานไปปะใส่แจ้ในหอกป
พระใส่ตุนใส่เม่นใส่ยังก็แล้วแต่ที่มันเป็นสัตว์มีชีวิตนะล่นมาสองหน้าสองตาเขาก็นึกถึงที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้ว่าเออข้าพเจ้าลูกบ้านมาก่อนจะมาได้ตั้งใจว่าจะมารักษาศีลจะมารักษาศีลจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะของงดเว้นจากการถือยิบฉวยเอาสิ่งของที่เปิ่นบ่ได้เฮ่อบ่ได้อนุญาตขาดโป่งในวันนี้ตอนที่จะไปเข้าป่าถ้าเขาไปปะใส่ของที่มีกาไปปะใส่โอกาสที่จะยึบจะฉวยเอาของที่เปิ่มมาได้อนุญาตเขาก็ตั้งใจงดเว้นถ้าเขาตั้งใจงดเว้นอย่างนี้ศีลของเขาก็เกิดผู้มีศีล นั่นคือผู้มีบุญผู้รักษาศีลได้ก็ได้บุญมันอาจจะดีกว่าบางผู้บางคนที่ไปเอากลัวตาลไปตาลหัววัดเนาะเอากลัวตาลไปตาลหัววัดแห่กลัวตาลเข้าไปซ่อง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 เดี๋ยวแผนกบริการมาแล้วมาบริการแล้วเอาน้ำมาให้ดื่มเนาะใส่ขวดใส่กระติกใส่อย่างมาอย่างดีอ้าวมาเดินทางมาห้อนห้อนแห่ขวตานรับน้ำจิตน้ำใจจากเฮาเนาะเอาเยื่อนหน่อยมาเต็มแก้วอยู่ปื้นแก้วประมาณสักนิ้วเนี่ยสองนิ้วเนี่ยเออหับมาได้ก็กินเข้าไปห่อหน้าคิวหน้างอเออนั่นอันนั้นมันบ่มีแล้วนะถึงแม้ว่าจะไปกินไปตาลแห่ขวตาลเข้าวัดแต่แต่ไปงานอันยังก็แล้วแต่ถ้าเขาไปอย่างนั้นพอรูปแบบก็เป็นการไปเอาบุญแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมามันบ่ใช่บุญสักกรรมมันเป็นมันยังไปอย่างนั้นเอออันนี้ก็กึดกันพอเถอะเนาะระหว่างคนเข้าป่าตั้งสัจจะอธิษฐานงดเว้นข้าพเจ้าขอตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวันนี้ไปเฝ้าไฟป่ามีกระหลอกกระแตมันมาล่อหน้าล่อตาเมื่อเพิ่งมาล่อกูอ่ะกูตั้งใจรักษาศีลแล้วไปจะไปไหนก็ไปมันไม่อย่างอันนี้กันเนาะหันเป็นสัตว์กึดเป็นอาหารของมนุษย์ไปเห็นแล้วถ้ามัวไปรักษาศีลอย่างตุลุงว่าก็ไปได้กินอย่างไรนะโอ้เวลาใดกับเวลานั้นเวลาที่เขาตั้งใจรักษาศีลก็รักษากันไปรักษากันไปแล้วเวลาที่เขาไปสอบว่าหากินมันก็ไปสอบว่าหากินกันอย่างเงี้ยเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้วันโกนวันโกน7ค่ำพรุ่งนี้ก็8ค่ำเขาก็รักษาศีลคือมันเกิดเป็นบุญผู้มีศีลเรียกว่ารักษากฎระเบียบรักษากฎกติกาช่วยกันรักษากฎกติกากฎระเบียบ
หน้าที่ที่จะพึงมีพึงทำทำตามหน้าที่นั่นโดยสมบูรณ์ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมได้บุญมันอยู่ที่เราตั้งใจเราตั้งอธิษฐานเอาก็มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายหลายคณะบางกลุ่มบางฝ่ายก็มาเดี๋ยวนี้กำลังรวบรวมกันจะไปแสวงบุญปฏิบัติธรรมวันนี้วันศุกร์นี่บางตีก็ไปปฏิบัติธรรมวันเสาร์ก็ตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติธรรมตั้งใจให้ดีนะตั้งใจนะเป็นเรียกว่าเจตนาความตั้งอกตั้งใจก็มีแห่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งจัดเวรจัดยามถึงตาถึงคิ้วที่จะต้องไปเข้าเวรเข้ายามกันเวรยามที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละคนการเข้าเวรเข้ายามก็ไปปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คือการไปเอาบุญนั่นเองอะแต่ถ้าตั้งใจนะถ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ฮือดีฮือสมกับว่าได้รับหน้าที่ได้รับบทบาทมาแล้วแล้วก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความตั้งใจด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสจะได้บุญถ้าไปโดยความขุ่นข้องหมองใจไปชนิดที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าไปแบบสุมาหรือไปแบบตีนขวางนั่นแหละใจบ่เคยไปสักหน่อยแต่ว่าหน้าที่บีบบังคับจำใจจำยอมต้องไปอย่างขุ่นไปอย่างบ่พออกพอใจไปอย่างนี้มันบ่ได้บุญเพราะเอาบาปไปตัวเองเอาบาปไปตัวก็นั่งอยู่กับบาปนั่นน่ะห้อนอกห้อนใจห้อนจิตจะอู้จะจามันยังกับไผก็มีแต่กำอู้ที่พลุสวาจาสดออกมาสตุกสับญาณอารมณ์เสียอารมณ์เสียอยู่ตลอดก็ได้บาปตลอดจึงได้บ่เอาอารมณ์เสียนั่นขวางไปถ้าบ่เอาอารมณ์ดีบ่ซอกหาอารมณ์ดีมาใส่ไว้ในความรู้สึกบาปก็อยู่กับเฮาตลอดไปมันอยู่ที่เฮาว่าเฮาจะจ้างสะก็การเอาบาปออกจากใจการเอาบาปออกจากความรู้สึกการเอาความชั่วออกจากใจเอาความชั่วออกจากความรู้สึกเปิ้นเรียกว่าจาคะ จาคะเสียสละลูกยอมเสียสละความบัดดีให้พ่องแล้วก็ตั้งหน้าเอาความดีสิ่งดีเข้ามาการสั่งสมบุญก็คือสั่งสมสะสมเอามาเปาะมาหอมกันคือความดีต่างๆการไปทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการไปทำความดีทำด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่หน้าที่นั้นมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำแต่ว่าเขาจะให้มันได้เพิ่มนักจากหน้าที่ก็ตั้งสัจจะเอาไว้ในใจวันนี้เขาจะตั้งสัจจะในข้อใดสัจจะในข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็ตั้งสัจจะข้อสองเว้นจากการลักของเปิ่นถือเอาของเปิ่นที่บ่ได้อนุญาต
ไม่ใช่ว่าผ่านไปในให้ในสวนในที่เพิ่นหันผลหมากหลากไม้มันดีมันงามก็ไปรักเขาของเพิ่นอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดศีลละผิดสัจจะผิดศีลถ้าบ่ได้ตั้งสัจจะเอาไว้ไปยะไปทำมันก็ผิดอยู่ดีอ่ะมันก็ผิดแต่มันผิดผิดโดยธรรมชาติผิดโดยพฤติกรรมพฤตินัยแต่เวลาเฮาสมาธิเฮาตั้งสัจจะไว้แล้วถ้าเฮาไปเนี่ยไปทำอันนั้นมันผิดตึงธรรมชาติแล้วก็ผิดตึงศีลผิดความตั้งใจผิดเป้าหมายได้บาปเขาจะไปเว้นจากข้อใดในบรรดาศีลทั้งห้าข้อนั้นตั้งใจไปเป็นวันเอาก็ได้วันนี้ลูกเจ้ามาแล้วตั้งใจข้าพเจ้าจะของดเว้นจากการอันยังก็ว่าไปแล้วผลที่มันจะได้มานะญาติโยมถ้าเราตั้งใจงดเว้นด้วยความสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อบทบาทต่อหน้าที่ต่อการงานมีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งเหล่านี้ความซื่อสัตย์อันนี้มันจะมีผลให้เราได้สิ่งที่เราต้องการได้ดีเนี่ยเฮาได้ดีได้ดิบได้ดีผลตอบสนองในทางที่ดีขึ้นดีที่เฮาจะพึงได้เนี่ยมันบางเทื่อมันก็บ่มีมาเป็นตัวเป็นตินน่ะแต่มันดีมันได้ดีอาจจะเป็นได้ดีทางด้านจิตใจและอารมณ์มันจะส่งผลให้จิตใจดีอารมณ์ดีงานที่ได้ก็จะได้ดีผลของงานออกมามันก็ดีคนใกล้เคียงที่หันเฮามีอารมณ์ดีผลงานดีเขาก็ดีกับเฮานะเนี่ยก็เขาทำดีอ่ะเนาะสิ่งที่ได้ก็คือความดีของดีสิ่งที่ดีบางเตื่อบางครั้งความดีอันนี้ที่เขาทำไปนั่นส่งผลให้เขาในปัจจุบันได้รับผลก็คือความอุ่นใจม่วนใจสบายใจโล่งใจบ่มีความขุ่นข้องขุ่นมัวอารมณ์บัดเสียลูกเมียผัวลูกก็ดีผัวก็ดีเมียก็ดีในครอบครัวก็มีความอบอุ่นเพราะว่าต่างคนก็มีอารมณ์ดีใจดีอยู่ด้วยกันก็อู้ม่วนจาหวานเหมือนน้ำตาลน้ำอ้อยแหละบ่มีอารมณ์เสียถ้าอารมณ์เสียแล้วก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันนี่ก็กำอู้กำจาออกมาก็เหมือนกับกินพริกกินขิงอ่ะเหมือนกับกับต่อกับแตนอ่ะจี้บ่ได้อ่ะจี้ก็มาบจี้ก็มาบอารมณ์เสียคนที่อารมณ์เสียบ่อยๆนี่มักขาดศีลขาดธรรมขาดการควบคุมขาดการฝึกหัดให้อารมณ์ดีบ่ได้ฝึกหัดจึงเกิดการข่มได้น้อยข่มอารมณ์เสียได้น้อย
ปล่อยอารมณ์เสียออกมาอยู่เลยบ่ได้คุมไว้บ่ได้กดมันไว้อารมณ์มันก็เสียพออารมณ์เสียย่าเฮอสภาพแวดล้อมเสียไปโดยไปอู้กับคนในกลุ่มใดสังคมใดเข้าไปในหมู่ใดแตกกันตึงๆหันหน้าเบี้ยวหน้าบูดเข้ามาแล้วไผบ่ใครอู้ตวยแล้วสังคมเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องพยายามรักษาศีลพยายามปฏิบัติธรรมพออู้ถึงศีลถึงธรรมมันยังมากายเนาะขี้ข้านได้ยินเนี่ยนะแต่ถ้าแต่ก็ใครได้นะมีคนใครได้เพราะว่าเพราะใครได้อย่างใครได้อานิสงส์ของมันไหนคนมีศีลเป็นคนงามคนดีคนมีธรรมเป็นคนดีคนงามเนาะความดีความงามใครก็ใครได้ความงามความดีใครก็ใครมีแต่เวลาเปิ่นบอกเปิ่นแนะเปิ่นนำเพื่อไปปฏิบัติไปยะไปทำก็ซ้ำบ่ใครยะใครทำใครได้แต่บ่ใครทำมันเป็นยันเนี่ยมันเป็นจะได้บาลเนาะใครได้แต่บ่ใครทำตรงกันข้ามกับความเดือดร้อนหรือว่าความวุ่นวายบ่ใครได้แต่ใครเนี่ยใครทำบ่ใครได้ความทุกข์นะบ่ใครได้ความทุกข์บ่ใครได้ความเดือดร้อนบ่ใครได้ความวุ่นวายแต่มันมีสิ่งมาจุมาหลอกมาหล่อจิตหล่อใจคือใครเนี่ยใครทำอย่างนั้นใครเนี่ยใครทำอย่างอันผลมันจะออกมาอย่างนั้นทั้งๆที่หู้อยู่ว่าผลของการกระทําที่เฮาทําอย่างเนี้ยมันจะออกมาในทางของความทุกข์ความลําบากความเดือดร้อนแต่ก็ยังข่มจิตข่มใจทําจนได้ในที่สุดมาก็เป็นความเดือดร้อนตัวเองและครอบครัวบ้านแตกสลายขาดย้อนมาได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนั่นเองพระโอถึงศีลถึงธรรมแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้ของนี่มันเป็นของสูงต้องยกไหว้ที่สูงยกไหว้ที่สูงมันได้เวลามันก่อนกาตุลุงเวลาได้เวลานั่นเวลารักษาศีลปุ้นต้องเข้าวัดเข้าวาแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันงามกรรมขันก็ตอกดอกไม้เข้าไปพุ่นกะอันนั่นกะรักษาศีลปฏิบัติธรรมต้องเป็นนั่งทำสมาธิภาวนาต้องไปเดินจงกรมพุ่นกะอันนั่นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเอโลเขาเข้าใจแคบไปถ้าจะถามว่าอันนั้นบ่ใจปฏิบัติธรรมบ่ใจรักษาศีลก็มันก็แม่นอยู่แต่มันเป็นเรียกว่ามันทำไปตามรูปแบบทำไปตามรูปแบบส่วนที่มันนอกรูปนอกแบบเป็นเรียกว่าทำรักษาศีลปฏิบัติธรรมด้วยการวิรัติวิรัติก็คือกำหนดเอาในขณะนั่นในขณะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นส่องหน้าส่องตาถือโอกาสปฏิบัติในทันทีทันใดอย่างที่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะไปเฝ้าไฟป่าข้าพเจ้าขอตั้งใจรักษาศีลให้กับมาเขาไปวัดไปว่ากันเขามีโอกาสไปรักษาศีลเขาเข้าป่าเขาก็จะขอรักษาศีลโดยสัจจะว่าจะบ่ฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ทั้งหลายมันมีสัตว์เข้ามาผ่านมาสัตว์เตี้ยเคยเอามากินมาขายถึงวันกูเตือกูเตือวันนี้ขอเว้น
ถ้ามันมาผจญต่อหน้าต่อตาเฮาเฮาก็ตั้งใจเว้นปล่อยมันไปปล่อยมันไปผ่านหูผ่านตาเฮาไปแล้วความดีใจจะเกิดขึ้นความภูมิใจจะเกิดขึ้นโอ้รักษาได้แต่รู้ตัวนี่บ่ยากอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายการทำความดีการมีศีลมีธรรมถ้าจ้างเอามันก็บ่ยากแต่ถ้าบ่จ้างเอามันก็กึดยากถ้าจ้างเอามันก็กึดบ่ยากเนี่ยบ่ยากทำบ่ยากได้บุญมันก็ได้บ่ยากถ้าบ่จ้างเอาจะได้บุญแต่ละทีมันยังไม่ยากเสาะคอตอกดอกไม้วะหาเวล่ำเวลาวะต้องไปหามื้อจันทร์วันดีวะได้เวลาดีได้เลิกดีได้ยามดีถึงเวลาจะทำดีลืมไปแล้วลืมว่าวันนี้เป็นวันดีลืมว่าวันนี้เป็นวันดีเลิกดียามดีมาได้เอาสิ่งดีๆเข้ามาใส่ในวันดียามดีเลิกดีไปเอาสิ่งที่บ่ดีเข้ามาใส่เนี่ยรู้หมด รู้หมดซ่าก๋วยกระเป๋าถุงจัดงามจัดดีไปซื้อมาเอาน้ำกรดใส่เข้าไปในถุงไปมีวะมันก็พวกก็พุทธมดกะเนาะซ่ากระเป๋าดิของดีๆเนี่ยงามงามเหมาะเหมาะซื้อมาในราคาแพงเอาของดีมันราคาบัดดีจมเข้าไปปลายบ่ปอมันเป็นพิษเป็นภัยทำอย่างที่ว่าเอาไปซื้อถุงผ้าจัดเหมาะมาถึงเอาน้ำกรดเอาของบูดของเน่าของเสียใส่เข้าไปถุงผ้าก็ฮอดีซื้อมาแทนที่มันจะใช้ได้แทนที่มันจะดีจะงามเสียหายหมดเหมือนกับคนที่ไปหามื้อจันทร์วันดีจะทำบุญทำทานจะทำงานทำการแต่ว่าพอถึงเวลาทำแล้วเอาสิ่งบดีใส่เข้าไปสิ่งบดีจะมีอะไรยังก็คือเอาคนเดียวเถอะเนาะเจ้าวันนี้นี่ก็ฝากกันมาสิ่งละอันพันละน้อยเนาะเอาไปคิดเนอะก่อนที่จะไปงานยังงานอะไรยังต่างๆก็จะขอทยอยรายสุดท้ายนี่จะขอทยอยอ่านรายชื่อรายนามผู้ได้ถวายจตุปัจจัยกับน้ำกับไฟมีแม่สวยมโนวงบ้านปงเทวีวันนั้นปะกันเปิ่นก็หอมมาแม่จันทราปันเมาบ้านปงเทวีอันนี้ก็ปะกันในงานอย่างนี้งานเข้ากรรมปฏิบัติธรรมตีนะที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าอันนี้ก็ผ่านไปแล้วเนอะญาติโยมทั้งหลายการเข้ากรรมปฏิบัติธรรมที่อำเภอเวียงป่าเป้าณที่ว่าการก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากนักศีลนักบุญทั้งหลายก็พอสมควรอยู่ตามอัตภาพตามการเตรียมงานตามการประชาสัมพันธ์บางคนได้หันหูบหูเขาโอ้ก็เสียอกเสียใจมะม่วนมาได้บัตันหูบัตันได้ไปร่วมสักกรรมเนี่ยเป็นการทำบุญให้สืบชะตาบ้านชะตาเมืองชะตาสถานที่ทำงานราชการเวลาสืบสตาทำบุญทำทานแล้วขจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายอาจจะมีอยู่ในหั่น
สิ่งส่วนไร่เนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนนะมันยะคือในสถานที่นั่น อาจจะคุณข้องหมองมัวเนาะเวลาเขาไปติดต่องานราชการอย่างต่างๆถ้าเกิดพูดผีปีศาจมันเข้าสิงเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วมันอู้บ่ม่วนนะอู้บ่ม่วนปากบ่หวานกิริยาการต้อนรับทักทายปราศัยเนี่ยอย่างเสียบ่ได้อย่างเนี้ยอันนั้นถูกผีเข้าสิงลูกที่หลังจากที่เขาไปได้ช่วยกันขจัดปัดเป่าทำบุญทำทานไปแล้วมาอาจจะยะเฮือดีขึ้นต่อไปไผ่ไปที่ต่อการงานต่างอำเภอก็ถ้าจะพระสิ่งที่เป็นเทวบุตรเทวดานักขึ้นอีกอะเนาะก็ทำไปแล้วสามคืนสามเจ้าตักบาทกันทุกเจ้ามีแม่พรชัยอินบ้านโป่งเทวีก็เอามาให้มาหอมแม่ตาลักชาติก็บ้านโป่งเทวีหันเปิ่นหอมก็หอมโดยเปิ่นมามีแม่อุ้ยลัดดากันท่าวงก็บ้านโป่งเทวีเหมือนกันแม่บัวผันวิไลวงนี่ก็เอามาเปาะมาหอมโอ้กันนักกันหลายมีนายอินสมแก้วแปลงจันมีแม่จันสมมีชัยนี่ก็มาเปาะมาหอมกันพี่น้องศรัทธาญาติโยมอำเภอเมืองปานก็มาหนูวันนั้นนะโอ้อันนี้มีแม่ดวงดีโยนิตสันสลีเปิดทำบุญพระธาตุท่าธาตุทำบุญส่งน้ำพระธาตุตกข้างแม่กองคำทองคำเนี่ยทำบุญส่งน้ำพระธาตุตกข้างฝากมาด้วยกันนี่ก็รับมาเป็นหมู่เป็นม้วนเป็นปุ๊ก